ต่อฮะใหม่5 4 3 2วันนี้ก็มาเรียกว่ามาเป็นงานเปิดตัวโซนใหม่ของเซ็นทรัลชิดลมครับผมชื่อว่า Lobster เป็นโซนอาหารอยู่ที่ชั้น7ครับผมก็จริงๆจะมีร้านอาหารแบบเรียกว่าเป็นร้านในตำนานร้านสตรีทฟู้ดดังๆต่างๆมารวมไว้ที่นี่ที่เซ็นทรัลชิดลมชั้น7ครับผมเดินกินทุกร้านครับใช่เดินดูทุกร้านเลยแล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็จะมีแบบนอกจากมีโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ยังมีแบบของแถมอะไรนี่เยอะมากเลยครับผมยังไงก็อยากให้ลองมากันที่เซ็นทรัลชิดลมชั้น7โซน Lobster ครับผมเหมือนเขารวมร้านดังๆที่เราเคยนั่งของอร่อยมาไว้ที่ใช่คือเป็นร้านที่แบบเรียกว่าแบบไปกินลำบากอ่ะต่อคิวร้านที่ต้องไปต่อคิวร้านที่แบบคนเยอะๆหาที่จอดลำบากร้านดังๆจริงๆส่วนใหญ่เป็นร้านที่แบบหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแหละครับผมมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวจริงๆเราเคยไปกินร้านพวกนี้มาอย่างไปกินมาหลายร้านแล้วไออาร์ต้างี้ขนมปังปิ้งเยาวราชนี้ตรงเพ้งเป็ดย่างกินมาหลายร้านแล้วเหมือนกันวันนี้แบบได้มาเห็นตรงนี้เราก็แบบโอ้รู้สึกดีใจอ่ะเพราะว่ามันที่เดียวครบใช่ที่เดียวครบแล้วมันจบเลยจริงๆการันตีรสชาติเขาฉบับไปเลยเมื่อกี้หลายๆร้านเจ้าของมาเองเลยด้วยเพราะว่านะรับประกันครับผมว่าเหมือนต้นฉบับแน่นอนก็คือเหมือนที่ร้านแน่นอนใช่แล้วบางร้านเนี่ยมีเมนูที่ร้านต้นฉบับไม่มีด้วยเป็นเมนูพิเศษที่นี่ด้วยครับผมฝากเชิญชวนนะครับผมฝากกินสายกินไม่ควรพลาดเด็ดขาดกับโซนใหม่ของเซ็นทรัลชิดลมครับผม Lobster ที่ชั้น7เซ็นทรัลชิดลมรวมร้านอาหารในตำนานร้านสตรีทฟู้ดดังๆทั้งหลายที่นี่ที่เดียวครับ Lobster ครับงานจบแล้วค่ะเรื่องความรักค่ะยังไงคะช่วงนี้หวานมากเลยอะไรหวานไหมคะหวานนักเลยกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นครับผมความรักกับโบเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยเรายังใช้คำนั้นไม่ได้หรอกครับผมใช้บ้างไปดีอ่ะก็ถือว่าก็นี่เขินนำนี่ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนผมคิดไว้ว่าผมจะไม่เขินเพราะว่าพี่ๆคงอยากได้โมเมนต์สวยก็เลยเขินให้ผมคิดกูอยู่ไม่กูเลยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเขินถ้าตกลงไงตกลงจีบเขาหรือว่าไงหรือแฟนแล้วหรือไงจริงๆเพิ่งเริ่มเองครับผมเริ่มจีบไม่งั้นพี่ขอถามแล้วครับมันเกิดมาจากที่ไปถ่ายรายการหรือมันเกิดมาก่อนหน้านั้นที่มันเคยมีข่าวถ่ายรายการจริงๆก่อนหน้านั้นนิดหน่อยฮะ MV ก่อนโน่ MV MV เราแค่เหมือนแค่ร่วมงานกันเฉยๆไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วคือบอกทุกคนตรงนี้ได้ตรงๆเลยครับผมว่าเพิ่งเริ่มได้แบบเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเวลาที่เหมือนคือเรายังเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่งเริ่มที่จะเรียนรู้ศึกษากันตรงๆเลยแล้วจริงๆแล้วเราเองเห็นกระแสข่าวเห็นข่าวมาสักพักนึงแล้วแหละที่แบบมีชื่อผมกับน้องอยู่นั้นเนี่ยเราเองก็รู้สึกว่าแบบอยากให้โฟกัสที่ผลงานอยากให้โฟกัสที่ความสามารถของน้องก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเราเพิ่งเริ่มแล้วก็แบบแต่ว่าคนดูอ่ะบางทีเขาแบบไปนำเราไปแล้วอ่ะเราเองก็แบบใจเย็นใจเย็นก่อนเพราะว่าเราสองคนเองไม่รีบร้อนเหมือนกันสองเดือนที่ผ่านมาเริ่มคิดข้าวตรงไหนเราเริ่มคิดตั้งแต่ตอนไหนอะไรนะครับเป็นคลิปกันยังไงการหรือความเป็นมีด้วยการหรือตอนไหนตอนทำคลิปที่ไปถ่ายคลิปของเราคือจริงๆตอนไหนมันคือจริงเล็กอะเป็นคนที่ถ้าเกิดใครที่ดูสัมภาษณ์เล็กอะทุกคนจะรู้ว่าเล็กอะเป็นคนจู่ๆไม่ได้กล้าจีบใครก่อนอยู่แล้วไม่ใช่คือปกติแล้วจะไม่กล้าถ้าเกิดว่าเนี่ยสมมติเล็กเจอพี่หวาอยู่ข้างนอกเนี่ยเอ้ยน่ารักจังเลยขอเบอร์หน่อยเนี่ยเราไม่กล้าเราไม่กล้าแต่เคสนี้คือเราจีบเลยก็คือเหมือนเราได้เคยได้ร่วมงานกันมาก่อนเคยได้ทำงานกันมาแล้วก็แบบไปออกรายการมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเองจู่ๆก็แบบน่ารักจังเลย2เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็มีความสุขครับผมกระแสข่าวมันมีผลไม่กระแสข่าวฟันที่ของเราที่เขาเปิดคุยกับแรงเชียร์เป็นเพราะแรงเชียร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะความรู้สึกส่วนตัวที่ทำให้เราเริ่มคิดที่จะทิ้งคือจริงๆก็ต้องจริงๆเราตอนรายการออกเนาะแล้วแบบคนมาเชียร์เยอะคนสนับสนุนเยอะถามว่าจริงๆเราแฮปปี้ไหมเราดีใจไหมเราดีใจแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเราเพิ่งเริ่มเองแล้วมันเรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาเราเองก็แบบ
ยากค่อยๆไปกันด้วยช่วงเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างเราเองก็เป็นห่วงทั้งคือเล็กอ่ะก็แบบนี่ก็32แล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเราเองก็เวลาเราจะทำอะไรเราคิดจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเนี่ยเราเองก็พยายามคิดให้มันต้องมีผลกระทบไปถึงตัวน้องตัวงานของน้องตัวคนรอบข้างของน้องรวมถึงตัวเราเองด้วยเราเองก็แบบถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นใจเราเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ณวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจในความรู้สึกของเราเองแล้วอ่ะเราก็ยินดีที่จะพูดแล้วอย่างนี้ส่วนตัวของเล็กเล็กไม่ตั้งแต่โสดมานานแล้วมาอยู่ดีอยากเปิดใจอ่ะเราไม่เคยปิดใจเราแบบถามว่าโสดมานานมันก็ใช่อ่ะแต่ว่านั่นแหละเราน่ารักมากน่ารักมากมองเขาสวยถูกใจตรงไหนคือเราน่ารักใส่น่ารักถ้าตายเขามาเคี้ยงใกล้เราตรงไหนอะไรเราในของไม่เปิดไงมันไม่เปิดไม่ได้แล้วไหมอ่ะฮะเนื้อไหนแล้วเนื้อแดงมันแน่ะอะไรเนื้อแดงมันแน่ะอะไรนะถามอะไรนะเขาสวยน่ารักยังไงน่ารักยังไงคิดใจบอกมาหน่อยเขาน่ารักยังไงคือน้องเขาก็ถ้าใครที่ติดตามผลงานน้องติดตามน้องมาตลอดจะรู้ว่าน้องเขาน่ารักอยู่แล้วน้องเขาแบบเป็นคนตลกเป็นคนที่เล่นเนาะเป็นคนแบบตรงๆแมนๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบแฮปปี้อ่ะคือชอบผู้หญิงตลกคือเราไม่มีสเปคเราไม่รู้ว่าเราชอบผู้หญิงไงหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขาเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขครบเครื่องข้างวัดนะข้างนะแล้วมันเรานะแต่ที่คุยมาแนวโน้มเป็นไงบ้างที่คุยกับเขาแนวโน้มเป็นไงบ้างแต่ที่บอกว่าเพิ่งเริ่มครับผมแนวโน้มเนี่ยเราก็ต้องจริงๆเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลายาวๆเนาะในการเรียนรู้กันในการศึกษากันแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราเพิ่งเริ่มณตอนเนี้ยเราแฮปปี้เล็กมีความสุขครับแต่พอมันข่าวไปหลายคนบอกว่าเป็นคู่ที่เคมีเข้ากันแล้วเหมาะสมกันมากเพราะทั้งคู่ก็ตลกทั้งคู่กันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นมั้ยก็จริงผมก็ตามน้องไม่ค่อยทันในบางน้องเขาแบบล้ำมากแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคือเอาเป็นว่าเล็กมีความสุขมากกันที่ได้คุยต่อแล้วที่สัมภาษณ์ล่าสุดของผมก็คือสัมภาษณ์คู่เรียนตีแล้วก็โค้งครับเป็นยังไงบ้างน้องเขาน่าจะทำงานเยอะไม่ใช่แบบเขามีเราอยู่ในใจอยู่แล้วคุณดูพูดก่อนร้องไห้อยู่นะในใจอ่ะวันนี้เขาจะทำงานตอนเย็นด้วยครับครับขึ้นเลยไหมให้คุยกันไหมคะกันไหมก็รู้แค่ว่าวันนี้ออกงานตอนเย็นเราใกล้ๆกันได้คุยกันไหมว่าจะตอบยังไงอะไรดีคือจริงไม่ได้ต้องคุยกันเลยว่าจะตอบอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราเป็นทั้งคู่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะพูดทั้งคู่มันคือความรู้สึกจริงๆของเรามันคือเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรปิดบังเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นการออกมาเจอพี่ๆเนี่ยออกมาตอบคำถามอะไรต่างๆมันไม่ต้องคุยอะไรกันนะมันเราก็ตอบอย่างที่เราเป็นแค่นั้นเองเรียกว่าตอนนี้อเล็กไม่โสดแล้วอะไรนะครับไม่โสดแล้วไม่อยากโสดไม่อยากโสดแล้วไม่อยากมีคู่ก็โอ๊ยก็แสดงว่าจากนี้ไปใน YouTube เราก็จะแบบมีเพื่อนไปกินด้วยแล้วนี่นักข่าวหรือโจรเนี่ยจี้จังเลยนี่เป็นรายการคู่เลยมั้ยเปลี่ยนเป็นรายการคู่ได้เหรอคือจริงตอนแรกที่จะชวนน้องมาออกรายการคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเราเองที่จะชวนเนี่ยคือวิธีการจีบของเราหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือ1คือเล็กอ่ะลำบากใจเหมือนกันในการที่จะชวนน้องมาออกเพราะเราไม่อยากให้คนมองว่าแบบเอ้ยแบบเล่นกระแสเล่นกับกระแสเพราะว่าเล็กทำรายการมา2ปีอ่ะเราแบบเน้นที่คอนเทนต์ของเราพาไปกินทำอาหารจริงๆอะไรเงี้ยพอมาพอแบบคนมาคอมเมนต์เยอะมากจริงๆว่าแบบเอาน้องโบมาออกหน่อยนะเราก็อ่ะลองดูวะลองดูซิเป็นไงแต่มันก็ต้องขอบคุณแฟนๆน้องขอบคุณตัวน้องที่มาออกให้ขอบคุณแฟนๆผมที่ดูรายการของคุณแฟนๆรายการทั้งขาจรขาประจันครับผมก็คนดูเยอะมากแสดงว่ารายการเราเป็นรายการเปิดตัวไม่เปิดตัวคือไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าน้องอ่ะเขาเป็นคนที่สนุกอยู่แล้วตลกอยู่แล้วเอามาออกเวลาถ้าเกิดว่าได้มาพูดคุยกันในรายการมันน่าจะมีแบบส
ีสันดีเป็นสีสันให้รายการได้ดีตอนนี้เพื่อนๆในกลุ่มว่ายังไงบ้างเนี่ยที่บอยเนี่ยเริ่มมีแฟนกันหมดแล้วเนี่ยเออกลุ่มเราเนี่ยเล็กๆบอยเนี่ยดูแบบขายออกเนาะด้วยอายุอนาเนี่ยมันควรจะขายออกได้ตั้งนานแล้วแต่ละคนพี่บอยเอาจริงเล็กติดตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าพี่เกดกับพี่บอยเนี่ยเขา37แล้วพี่เกดเขา36แล้วเรารู้สึกว่าเอาเล็กไปรวมผมกับเขาไม่ได้คนละเจนคนละเจนคนละพศแล้วแซวพี่บอยมาสำหรับเราอ่ะถ้าเขาแซวมาเราแซวกลับมั้ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องทำสัญญาสงบศึกกันสถานะเป็นยังไงสถานะคืออะไรครับก็เรียกว่าสถานะแฮปปี้ครับกันมันแต่จริงๆตอนนี้เล็กต้องขอคนอย่าเพิ่งแบบใครที่ดูข่าวแล้วหรือว่าพลาดหัวข่าวออกไปยังไงก็ตามใครที่ดูแล้วก็ค่อยๆครับผมเย็นๆเพราะว่าอย่างบอกว่าเราก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรเหมือนกันแค่เป็นช่วงเพิ่งจะเริ่มศึกษากันจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานและความสามารถต่างๆของน้องก่อนทโยทยามหาละรวย 2,000 บาทจริงไหมว่าเราไม่มีผลงานเล่นเหรอเราไม่มีผลงานให้ฝากโอเคเกมอาหารของเล็กครับผมกับเกมปรารถนาปีหน้าครับผมเล็กกับพยานไม่ควรจะลำบากมากคุณเริ่มโฟกัสคู่เราแล้วว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าอะไรอยู่เนี่ยก็ไม่เล็กเองตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนไปไหนมาไหนหรือว่ามีอะไรเล็กเป็นคนไม่เคยปิดอยู่แล้วก็น้องเขาก็เป็นคนที่ธรรมชาติมากเลยแหละไปไหนมาไหนเราก็จะจริงๆเหมือนเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนไปหาน้องแม่ก็จะขอแม่เวลาจะพาน้องไปไหนก็จะขออนุญาตคุณแม่เขาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังด้วยจริงๆพอมีข่าวเชียร์เยอะอย่างนี้มันกดดันหรือไงใช่จริงๆมันเป็นความกดดันเพราะอย่างที่เล็กบอกว่า1คือเพิ่งเริ่มจริงๆนะ2คือต่อไปนี้เนี่ยเวลาสมมติว่าเราอย่างที่บอกมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าผ่านเวลาไปแล้วมันแบบไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคาดหวังขึ้นมาเหมือนอย่างที่เล็กคาดหวังขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่าเรามีข่าวด้วยกันแล้วมันก็จะเป็นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ารักสำหรับนักแสดงอย่างเราแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นก็อยากขอให้ทุกคนแบบค่อยๆครับผมให้เราหูแดงนะข้อนี้แม้สมหน้าก็แดงถ้าทางผู้ใหญ่เจอแม่น้องเขาไปละขอไปนู่นไปนี่อย่าลอยจะไปเปลี่ยนทางอ่ะแม่เขาไปเกี่ยวไหมแม่เขาไปเกี่ยวไหมเวลาชวนน้องไปนู่นไปนี่อะไรไปถ่ายรายการก็คือจริงน้องเขาอยู่กับแม่ตลอดแต่ว่าเวลาที่เราเนี่ยอย่างวันที่ไปถ่ายรายการแบบชวนไปกินข้าวก็ต้องบางทีแม่ก็ไปด้วยบางทีก็ขอแม่ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันอยู่ในสายตาของแม่ด้วยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ด้วยเราเองก็เลยสบายใจที่จะแบบขอไปไหนก็ได้ขอขอบคุณพี่พอค่ะเขินเขินจ้าแม่ค่ะจบแล้วค่ะพอแล้วค่ะรายการจบไม่เหงาแล้วเนาะยินดีด้วยนะ